แล้วเราจะรู้ได้ไงนั่งแล้วดีก็นั่งอันเนี้ยคุณนั่งไปได้ขับไปได้แป๊บนึงอ่ะก็ยืมพี่ภาคคุณมาเปลี่ยนเลยพี่ภาคก็อันนี้อ่ะแต่พี่ภาคมันตรงนี้ตรงนี้เลยแต่ว่าเป็นรางธรรมดารางเลยยืมได้เลยยืมมาลองอันนี้แต่อีกอันนึงที่มันจะขายก็คืออันนี้แหละนี่แหละเขามีหลายตัวเขามี5ตัวโอ้ยพอๆกันอ่ะเยอะหรือจะเอาบอดสีขาวได้ครับเข้ากับตัวเนี้ยมีบอดสีขาวแต่มันจะดำมากบอดสีขาวปุ๊บต้องเปลี่ยนอันนี้สีขาวไอ้นี่นี่มึงดูทูโทนอีกข้างบนดำไว้ข้างล่างไม่ยังได้ไม่เลอะเพราะเราจับไปข้างบนรู้ได้ไงระดับเราไม่ใช่ไอ้ไหมไหมมันจับดอบเราจับอย่างนี้แล้วมึงรู้ได้ไงกูไม่ได้ระดับเน่ขออีกทีดิมึงรู้ได้ไงกูไม่ได้ระดับไหมวันนี้เราเจอตูดกี่รอบอ่ะหันกลับไปก็ผมบอกแล้วว่าถ่ายรูปก่อนไหมก่อนออกอ่ะเดี๋ยวเผื่อไม่เจอกันใส่ร่มนิดนึง KTC เราเจอกันเงียบที่เดียวเฮ้ยนี่กูต้องซ้อมทุกวันเลยเหรอเนี่ยเรานัดกันตีสี่เดี๋ยวกูเรียกรถตู้มาตีสี่ครึ่งไอ้ตีสามครึ่งหนีก่อนก่อนตามมาทำลายนักกีฬาทุกวิถีทางโดนผมนั่งตามโหวันนี้นะตามปุ๊บ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 ชิวมากอ่ะน้องใหม่ถึงขั้นแบบพี่ว่านไปรับตัวอะไรเอ็ดเถอะคุ้มแล้วมันมีผลขนาดนี้เลยไม่ถ้าขี่อย่างเงี้ยโอเคขี่เดี๋ยวพอเริ่มแบบขี่แล้วเบื่อเขาไปอัพจะได้มีแรงใจขี่ไม่แต่นี้มันเบาขึ้นจริงนะมันสปีดเร็วขึ้นแล้วถ้าเบากับใส่ล้อขอบสูงเข้าไปจริงยิ่งดีเร็วขึ้นไหมแล้วแต่ทางถ้าทางอย่างนี้ถ้าทางนี้เบาดีกว่าเบาแต่ถ้าทางนี้มันเลี้ยวบ่อยขอบสูงดีกว่าเฮ้ยไปนี่ไงแล้วไม่เอานั่นมาใส่อ่ะไอ้ขอบสูงโม่กันไปเปลี่ยนโม่ไม่กี่ตังค์เองโม่มันหายากเดี๋ยวมันแสงเพชรมีเหรออืมแล้วแคมแพ็คมันใส่ใช้กับพวกนี้ไม่ได้มันต้องถอดเปลี่ยนโม่ไงมีอยู่แล้วเปลี่ยนมีเฮ้ยหนีไปกาญจนบุรีเอาขอบสูงมารับรองทางแม่งโป่งๆยังห้ามไหมดีเลยเบาปุ๊บแตกจุ๊บจุ๊บจุ๊บกาญจนบุรีเนินซึมซึมมาทองในนี้เลยเจอกันด้วย7 6จุดเท่าไหร่6.99 9ยางสึกวันนี้ขี่แรงนิดยางสึกโทษทีนั่นแหละ